พี่พีบังอะไรมืดอีโวอะไรเนี่ยอีโวเซนเจนหรือเปล่าโอ้โหไม่รู้จักเหรอแต่ไฟท้ายมันใช่เลยนะก็ใช่ไงไม่รู้จักเหรอโปรตอนอีโวลูชั่นเทนเดี๋ยวนะโปรตอนรู้จักโปรตอนนี่รู้จักเพราะว่ามันเคยเข้าไปทำตลาดในบ้านเราแต่อันเนี้ยไม่เคยเห็นจริงโปรตอนอินสไปร่าอินสไปร่าจริงๆอ่ะมันก็จริงๆมันต้องเล่าอย่างนี้คือว่าโปรตอนเนี่ยก็เป็นรถประจำชาติมาเลเซียซึ่งเขาเมิร์จิ้งกับมิตซูนึงนานมาแล้วอ่ะรุ่นแรกๆก็คือแลนเซอร์แชมป์นั่นแหละผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช่แล้วก็เข้ามารุ่นแรกเป็นโปรตอนซาก้านู่นๆๆมึงหาไม่เลยนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละครับรุ่นนั้นเลยรุ่นแรกๆสมก็คือพูดง่ายๆคือรถแชมป์บ้านเรานั่นแหละยุคนั้นเลยแล้วก็มาแลนเซอร์เนี่ยโปรตอนวีล่าก็ไอ้คันขาวเนี่ยมันก็เป็นอีคาร์คือเขาเมิร์จิ้งกันตลอดนะครับจนตอนร่วมกับมิตซูใช่แล้วโปรตอนมีอะไรเป็นของโปรตอนบ้างดีกว่าถ้าเป็นยุคใหม่ๆก็จะเป็นเนี่ยพวกนี้ละโซน่าอะไรประมาณนี้คือเป็นนิวเจนแล้วก็คือโปรตอนก็จะไม่เหมือนมิตซูละก็จะเป็นของเขาเองเป็นของเขาเลยใช่พวกนี้ใช้เป็นมิตซูอยู่ใช้ทั้งคันเลยดีกว่าเนี่ยมันก็คือแลนเซอร์เอ็กซ์บ้านเราแหละเดี๋ยวนะงั้นหมายความว่าความเป็นโปรตอนก็คือมีแค่ไอ้นี่แค่โลโก้โลโก้ใช่แต่เขาชนกันชนเขาสวยนะกันชนก็สวยนะเนี่ยดูแบบออกทรงแบบยุโรปนิดนึงมีไฟตัดมีทับทิมสะท้อนแสงมันเหมือนขนาดไปดูข้างหน้าหน่อยไหมมึงดูล้อก่อนอย่าหาว่าอัมล้อแดนเซอร์เอ็กเป็นงี้เหรอลายบ้านเราจะคนละลายบ้านเราถ้าเป็นตัว 2,000 เนี่ยเป็น18กระจกนี่โปรตอนแน่ๆเออพวงมาลัยก็เป็นโลคือพูดง่ายคือโลโก้เปลี่ยนเป็นโปรตอนทั้งคันหน้าก็กันชนหน้าไม่เหมือนเออทั้งหน้านี่ไม่เหมือนละหน้าไม่เหมือนแต่ไฟเหมือนคิดว่าเหมือนนะผมว่าตรงเนี้ยไม่เหมือนกันชนหน้าไม่เหมือนเลยครับแต่ว่าทรงของไฟแต่ทรงไฟได้เป็นงี้ได้แล้วเครื่องยนต์น่ะพี่ก็มีสูตรก็4ก็4 B เหมือนกันใช้รหัส4 B 4 B น่าจะเป็น4 B 12หรืออะไรประมาณนี้เลขต่อท้ายน่ะประมาณนี้นะแต่เป็น NA ก็เครื่องเหมือน 2,000 EX 2,000 บ้านเราครับเหมือนกันเลยเออแปลกวันนี้ไม่เห็นแบบขับเร็วแล้วปึ๊ดๆๆนึกว่า Evo เลยใช่ๆๆตอนแรกก็จอดอยู่ผมก็เดินผ่านไปนึกว่า EX นึกว่าก็เป็นมิตซูแหละแต่ว่ามองไปอ้าวเหี้ยโปรตอนนี่หว่าถ้าเอาคันนี้ไปยกแพขับ4หรือว่าเอาของ Evo ใส่ไปไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยก็เหมือนกันอ่ะก็เหมือนกับที่เราเอาไอ้เนี่ยเราเอา EX อ่ะไปทำเป็น Evo 10เรียกว่าจำแรงอ่ะนะครับก็เหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็คือมันคือมิตซูแหละเออแปลกดีว่ะแต่ว่าถ้าผมนึกสนุกนะถ้ามีตังทำ Evo 10นะผมจะเอาหน้าเนี้ยเป็นโปรตอน Evo 10เออแปลกนะคุณตีนะคุณตีนดีนะอ้าวทำไมอ่ะเออจริงจริงเออขับในเมืองไทยนี่พวกงงอ่ะเอออะไรวะโปรตอนแต่ว่าแม่งแบบมีหางอะไรเงี้ยเออแจ๋วแจ๋วเขาสนุกสนุกครับครับผม